สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนมื้อนี้ก็มาฟอกก็ซ่องสะกึ่มใจสว่างอยู่พี่น้องมื้อนี้สะกึ่มใจสว่างก็มีโอกาสได้มาทางบ้านนนสันเนาะได้เจอกับน้องหน้าเนาะน้องหน้าไปกําลังสิไปรับจ้างไถอ้อยปลูกอ้อยหรือไถมันนี่แหละสิพาไปสัมภาษณ์ไปเลยพอมาจากเก่าก็บ่เห็นน้องเพิ่นไปเรียกตลอดพี่น้องเอ้ยก็บ่ค่อยได้เจอก็เลยมีมื้อนี้มีโอกาสเจอขึ้นประบันเนาะก็เลยแวะเลยพี่น้องสิพาไปหากันเลยน้องหน้าสบายดีจ้าน้องหน้าโดยพอดีว่ามาแต่เก่าก็เห็นน้องหน้าจักเถื่อเพิ่นก็มีแต่ไปเรียกแม่นแล้วก็เอามือลงก็ได้น้องแต่มื้อนี้มีโอกาสทักทายสบายดีเพิ่นเนาะก็เลยมาทักทายถามไทยเห็นแต่มื้อนี้ YouTube หลังจากเห็น YouTube แล้วล่ะก็บ่ได้เห็นกันเลยเห็นเจ้ามื้อนี้ YouTube แล้วก็ล่มกันเล็กน้อยแล้วก็บ่ได้เห็นกันเลยเนาะก็บ่มีโอกาสได้เห็นกันเลยบัดนี้ก็เลยได้มาเห็นแคมทางเฮือนปาบันแล้วก็ถ่ายเลยนี่พี่น้องดิรถเพิ่นคันนี้แหละเพิ่นขับแต่เก่าไปเรียกคันนี้บ่อ๋อคันใหญ่ลีพี่น้องเอ้ยผู้เฮ็ดเป็นเบิ่งเลยได้นี่ถ้าความคืนเนาะย่านพลคนบ่จักประวัติน้องนาเนาะบ่ฮู้จักประวัติความเป็นมาน้องนาซอกึมเซ่นน้องนาแนะนําก่อนเนาะอ่ะน้องนาเว้าสู่ฟังดูซะ FC ยังฮู้จักเดี๋ยวไอ้กาก็เป็นมาตะกี้กับน้องกาครอบครัวบ่มีจังซี่แหละโดยแม่ตายตั้งแต่น้อยๆโดยพอแม่ตายกับไอ้น้องก็เริ่มแตกแยกกันไปโดยแบบว่าขาดเสาหลักไปจังซี่นะโดยต่างคนต่างไปอยู่บ่ได้มีกินก็ไปโดยบ่มีก็ออกแบบคือว่าจังเพิ่นให้กินจังซี่นะแบบว่าเพิ่นให้กินจังได้กินโดยเพิ่นบ่ให้กินก็บ่ได้กินโดยไปรับจ้างเนาะรับจ้างเฮ็ดเรียกซอยเพิ่นเบิดทุกอย่างที่ว่าอ๋อโดยก็ได้แลกข้าวกินน้ําเพิ่นโดยและบัดนี้น้องหน้านี่มาอาศัยอยู่น้ําปาบันเนาะโดยโดนแล้วบ่น้องหน้าก็สิเข้า6ปีแล้ว6ปีโอ้6ปีนี่เนาะโดยแปลว่าตะกี้น้องหน้านี่สับเซไปในจอเล่ร่อนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบเล่ร่อนไปอยู่เรื่อยนั่นเรื่อยนี่แบบว่าไปเรื่อยเป็นเด็กกำพร้ากำพร้อยเนาะพ่อแม่ตายป้าใครให้กินก็กินไปเรื่อยๆบ่มีหม่องพึ่งพาอาศัยแม่แบบว่าพอได้กินข้าวกินน้ำเอาเหงาแห้งแรกกินข้าวน้ำน้ำเพิ่นสินะโดยแล้วก็บัดนี้ป้าบันกับเมตตาสงสารอีตนเนาะจนกระทั่งมาเฮ็ดเรียนน้ำเพิ่นได้หา6ปีตัดอ้อยเฮ็ดเรียนทุกอย่างเพิ่นกับซําผู้ใหญ่ผู้นึงเจ็บไข้ได้ป่วยไปกับเบิ่งแย่งเจ้าบัดนี้เมื่อนั้นเฒ่าคุณกาเคยมาถ่ายคลิปเนาะแต่โดนๆแต่สมัยยังพันได้ดินดอนเนาะแล้วก็เห็นน้องหน้ากับหน้าตาก็บ่ไปจังซี่ดอกพี่น้องเอ้ยมีแต่ความเศร้าหมองแบบเครียดแบบทุกข์เวียกแบบหลายอย่างนะแบบเป็นหยังคือมาทุกข์มาหยากแค่ไหนล่ะดูไปหลายอย่างก็เลยแบบหน้าเศร้าหน้ามองไปซึกซี่นะดูเทื่อกันให้ก็มีเทื่อผู้เดียวคิดให้อยู่ในใจนี่แหละแบบว่าพ่อกับชีวิตนะโดยกูมันเป็นอะไรดีขึ้นอ่ะพี่น้องดีขึ้นมือก็ดีดีมีดาวมีของเองคือว่าน้องก็ดีหลายได้ดินได้ดาวมีของตัวเองโดยโดยบางเถื่อเห็นบ่าบ่าวร้อนพาไปหลินไปเที่ยวเนาะโดยก็เห็นดีใจนําเพิ่นที่ว่ามีผู้บ่แย่งเพิ่นอย่างน้อยเพิ่นบ่มีพ่อมีแม่เป็นเด็กกําพร้าก็ยังมีผู้เอ็นดูรักเพิ่นย้อนว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าเขากึ่งเชื่อว่าน้องหน้าเป็นคนดุมันขยันเพียรเนาะผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นหลายๆภาคส่วนมาซื้อดินให้น้องหน้าก็ย้อนว่าเพิ่นอีต้นสงสารผู้ใหญ่ที่ให้เป็นสะพานบุญน่ะเนาะน้องหน้าก็มีโอกาสรู้จักอยู่บ่กับผู้ใหญ่ผู้ที่ซื้อดอนซื้อดินให้กับบ่ฮู้มีแต่เพิ่นว่าเพิ่นมาถ่ายจังซี่นะแบบผู้ใหญ่โดยแต่บ่ว่าเป็นไผโดยย้อนว่ามีโอกาสได้ลมกับเพิ่นได้โทรลมบ่มีแต่เพิ่นมาถ่ายซื้อถ่ายคลิปจังซี่นะแต่ว่าผู้ใหญ่แต่ละภาคส่วนก็เห็นย้อนว่าน้องนานี่ดูมันขยันเพียรเนาะเป็นเด็กดีน้องดูแบบว่าบ่เคยรังเกียจงานทางงานอีหยังแบบว่าเฮ็ดไปแบบบ่เลือกงานเนาะโดยเฒ่ากึ่มก็มีความแสดงความยินดีนําเพิ่นแล้วก็อีต้นเพิ่นผ่านมาก็อยากให้เพิ่นได้เนาะแต่ว่าช่วงนั้นเฒ่ากึ่มก็ยังบ่ค่อยมี FC เข้ามาเพราะเฒ่ากึ่มทางการเริ่มเฮ็ดช่อง YouTube ก็พยายามจะให้น้องนาได้อยู่แต่ยินข่าวน้องนาได้ดินได้ดอนได้เพื่อนได้ซ่านได้ได้หม่องอยู่อาศัยไปเบิ่งแล้วมื้อน่ะก็ดีใจนําน้องเนาะคือดีนค่ะว่าจะได้รู้จักบ่รู้จังได๋เด้ออยากได้รถจักพี่ไปเฮ็ดงานเวลาน้องไปไถสวนบ่รถมีไปบัดนี้มันมาบ่ได้เด้บัดโอ้สมมุติว่าไปไกลจังซี่นะบางเทื่อไปไกลก็บ่มีรถโดยบ่มีรถอ๋อแต่ว่าแล้วเชิงสิมากับป้ารถคันนี้บ่ได้เห็นบ่ล่ะพาเพิ่นเพิ่นว่าเฒ่ากึ่มมีเวลาก็ไปอัปเดตน้องหน้านี่เด้อมาถ่ายคลิปเพิ่นแน่ว่าเพิ่นจะได้รถจักแต่บ่มีเงินซื้อมีเงินเท่าใดล่ะน้องเด้ตอนนี้ก็มีเงินอยู่ล้าน 800,000 ล้าน 800,000 โดยเงินภาคส่วนนี้ได้มาจากไสเนาะก็ผู้ใหญ่ช่วยมาผู้ใหญ่ทั้งประเทศไทยบ่ทั้ง
เทศอย่างเดียวทางต่างประเทศโดยทางต่างประเทศนอกสบู่ประเทศใดเนาะโอ้การท่องหน้าเหตุงานคุ้มมือเนี่ยบ่มีเงินเดือนบ่สะกับบ่มีเงินบ่มีเงินมีแต่อาศัยเพิ่นหาได้กินได้ยายามจะเป็นไอ้อุ่นน่ะเพิ่นพาไปหาคนหาหมออยู่บ่ยามจะเป็นเพิ่นก็พาไปหาหมอแต่ว่าเพิ่นเบิ่งแย่งเฮาเท่านั้นแต่ว่าบ่มีเงินเดือนโอ้ก็ได้อยู่ได้กินแต่แบบว่าต้องก็บ่ได้หวังว่าสิเอาเงินเดือนจากเพิ่นเคยซอยเฮามาแล้วตามที่ว่าน้องหน้าบ่ดังอะไรเนาะเพราะว่าตามที่ว่าเฮานี่ซักเซ่ภายในจรเป็นเด็กกำพร้ามานี่บ่มีใครเอาเฮาซั่นซะแต่เพิ่นก็ยังเพิ่นก็ยังรับเลี้ยงเฮาจังซี่นะให้เฮามีหม่องพึ่งพาอาศัยบ่อนกินบ่อนอยู่เนาะเป็นผู้ใหญ่ให้เฮาได้อาศัยเป็นเสาหลักแม่เพิ่นก็เป็นเหมือนแม่ผู้หนึ่งอ่าเลี้ยงเฮามาแบบต้นเก็บเฮามาเลี้ยงซี่นะเอาง่ายๆซะบางคนมาเอาง่ายๆซะบางคนเนาะเพิ่นก็ยังเลี้ยงมาเนาะแต่นี่เพิ่นก็ยังดีเด้แบบบางคนหลายๆคนที่เจ้าไปหานะเพิ่นยังบ่ให้อยู่นะบ่ให้อยู่เนาะน้องหน้าแม่นบ่ครับเพิ่นบ่ให้อยู่นําแบบว่าเนาะแค่เช้าเหมื่อยซื่อนะครับแบบว่าอ๋อเพิ่นยังให้เฮ็ดเรียกอยู่ตลอด24ชั่วโมงบ่ได้ไปเฮ็ดได้คนโอ้เนาะเฮาก็คนนะบ่แม่นสัตว์สาวาสิ่งหรือบ่แม่นเครื่องจักรเนาะจักตัวเพราะว่าขนาดเครื่องจักรก็ยังได้หยุดเนาะน้องเนาะโดยอันนี้คนแท้ๆ11ตลอด24ชั่วโมงไปบ่ได้แล้วมาหาเพิ่นนี่เพิ่นก็เอ็นดูเพิ่นก็เฮ็ดเวียกแบบอยู่ในครอบครัวกับบ่ได้สิใส่เวียกหนักดิมีแต่เวียกเบาๆเนาะเหมือนว่าถูกมันตัดมันต้นมันก็มีเวลาพักผ่อนนำช่วงนึงเขาน้องบ่สบายน้องเป็นไข้เช้าหรือบ่ก็ไข้แน่แล้วพอไปไถสวนนำมื้อนี้มันแดดแห้งปัดจักรถฮ้อนจักรถอยู่บ่ได้พักผ่อนเลยมื้อนี้จนค่ำก็พยายามน้อยแบบว่าคันฝนตกหรือว่าแดดแห้งฮ้อนแห้งก็ต้องพักนำบ่ซั่นเฮาสิไปฮักโคมห่างกายเฮาละก็บ่ได้โดยเป็นหยังมาเฮาก็ลำบากไปไกลนะเร่งเวียกให้มันแล้วให้เฮาโดยมันสิค่ําก็เลยเร่งให้มันแล้วอ่ะโดยพอดีกลับมาก็พอดี 6:00 นมื้อนั้นน่ะบ่ได้ปิดไข่เลยเมื่อฮอดก็นอนเลยแบบโอ้บ่มีเงินเนาะบัดนี้อันทางเอ้ยน้องพ่อแม่เจ้าก็ติดต่อมาหาอยู่ว่าเอ้ยน้องเจ้าที่แยกจากกันแล้วนะก็บ่ได้ค่อยติดต่อมาแล้วเพราะว่าช่วงนึงก็เห็นเพิ่นเข้ามาลิ้นน้ําอยู่ไผอ้ายอ้ายบ่คือได้มาลิ้นน้ําคือข้าวจังได๋ก็เพิ่นเอาเมียเช้านี้เพิ่นมาเบิ่งสบายดีบ่แบบจังซี่นะถามทายกันโดยแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ค่อยมาแล้วแหละว่าเพิ่นก็มีเมียแล้วมีครอบครัวโดยคันเฮาบ่เป็นคนดีเฮาบ่มีเฮากุ้มบ่กุ้มตัวเองเนาะถ้าว่าเฮาบ่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เฮาก็ไปอาศัยเขาก็บ่ได้อีกเขาก็ทุกข์ยากเนาะโดยเฮาก็ต้องช่วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองแบบว่าสิไปหวังหยังกับจากเพิ่นก็บ่ได้โดยต่างคนต่างมันมีภาระของเพิ่นนะโดยน้องตัวคนเดียวก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแต่ก็ยากอยู่ถ้าเกิดน้องเฮ็ดเวียกบ่ได้มีเงินเดือนเฮาสิเฮาจะได้ลูกได้เมียเฮ็ดจังได๋สบายก็ถ้ามีพุ่นแหละโดยถ้ามีก็บ่ได้ตอนจักปีเลยน้องนานก็22ปีโดย22ปีเนาะโดยแต่ว่าก็จะได้จักไปเฮ็ดเวียกเพิ่นก็ยังบ่ได้คิดเรื่องครอบครัวเนาะโดยก็ยังบ่ได้คิดเรื่องครอบครัวดอกเพราะว่าเฮายังบ่ได้มีหยังโดยยังบ่ทําของตัวเองมันลําบากก็บ่ได้แม่นความเจ้าดีน้องไอ้คิดนะเฮาบ่มีเพียบพร้อมเฮายังบ่มีมองจุดมองย่างเฮาก็บ่ต้องเอาดอกเฮาอยู่ผู้เดียวเฮานี่ก็เรียกปากเจ้าของให้กุ้มเนาะสู่ไปมันก็บ่เป็นภาระบุถ้ามีเมียเป็นภาระอีกเด้ก็เป็นภาระอีกมีลูกอีกก็เป็นภาระอีกนั่นแหละดีแล้วที่เจ้าคิดได้ก็สู้ๆเป็นกําลังใจให้เจ้าเนาะที่เจ้าเป็นคนดุหมั่นขยันเพียรถึงเจ้าสิบ่มีพ่อมีแม่เนาะแม่ตายป้าถึงไปได้ก็น้องแม่ตายตั้งแต่น้องยังเฮียนแลนเฮียนแลนแปลว่าบ่เห็นหน้าแม่เลยบ่เห็นบ่จื้อหน้าแม่เลยเนาะบ่จื้อจักบ่หน้าแม่เป็นจังได๋บ่มีรูปมีห้อยทักทายว่าบ่สมัยนี้เพิ่นบ่มีกล้องถ่ายรูปเนาะมันบ่เจริญคือผู้มื้อนี้ชีวิตคือกันน่ะสมัยนี้ยังใต้เตียงแบบเตียงเกิดใต้เตียงใต้กระบองโอ้น้องหน้าก็เกิดอยู่นี่เนาะแม่โอ้บัดเฒ่าแม่เฒ่าน้องหน้าตายไปเลยบ่เสียไปแล้วโอ้เสียพ่อแม่เฒ่าเสียได้จังได๋ไปคนละทางโอ้คันแม่เฒ่าย่างอยู่ก็สิบ่เป็นหยังเนาะก็มีผู้เบิ่งแยงดูแลแบบว่าเป็นที่เป็นดั่งกับบกเป็นหยังพอถามแม่เฒ่าตายแล้วแล้วจะไปสิมาเบิ่งเฮาเนาะแตกมันแตกแสลกขาดแล้วบัดนี้ก็ดีที่น้องหน้าบ่ได้แบบว่าบ่ได้เฮ็ดแนวสิ่งมึนเมาบ่ได้ติดยาเสพติดจังซี่บ่ว่าสิกินก็ยังบ่มีเฮาสิไปเอาของพวกนี้เข้ามาก็แห้งทุกไปนานก็ดีแล้วที่น้องคิดได้เนาะโดยก็เป็นกําลังใจสู้ๆเอื้อก็เที่ยวมาแว่กับเบาซิดนี่แหละเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ้าก็อีต้นเนาะผู้เพิ่นขยันหมั่นเพียรเป็นคนสู้ชีวิตดุว่าซะเธอเพิ่นสิเลิกเกิดบ่ได้แต่เพิ่นก็ยังเลิกแต่เป็นคนดีเฮาเซากึ่มก็นับถือใจเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยคนที่ดุเซากึ่มก็สนับสนุนเนาะ
และก็ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดี FC บัดสุขุสุคนเนาะผู้ที่อยู่ต่างประเทศหรือในประเทศอยู่ประเทศใดก็ตามเนาะที่เข้าใจภาษาที่เว้าอยู่ตอนนี้เขียนคลิปเฮาที่อีต้นสงสารน้องหน้าอยากซื้อเรือน้องหน้าเนาะบ่จะเป็นด้านส่วนใดก็ตามเพิ่นซื้อกินซื้ออยากบ่ซอยเรือเพิ่นย่านว่าเพิ่นน่ะเป็นคนกตัญญูสู่ชีวิตเนาะบางเพิ่นก็บ่มีหม้องพึ่งพาอาศัยพี่น้องเอ้ยถ้าอยากซอยเรือน้องหน้าเนาะก็ติดต่อมาทางช่องเสากลุ่มใจสว่างได้เนาะเฮาพร้อมจะเป็นสะพานบุญให้น้องหน้าพี่น้องเอ้ยอยากซอยเรือเพิ่นก็เงินทุกกีบทุกอัดทุกสตางค์ทุกบาทเฮาก็สิมามอบให้น้องเพิ่นเพราะเฮาก็อยากซอยเรือเพิ่นเนาะแบ่งปันน้ําใจให้เพิ่นซอยเรือเป็นสะพานบุญร่วมกันกับผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนถ้าอยากให้เฮาเป็นแล้วก็ตอนนี้ก็มีเงินอยู่ล้าน8เนาะเพิ่นอยากได้รถจักเพิ่นว่าบ่ร้อนก็ไปอัปเดตได้เถอะมี FC ผู้ใหญ่ของเจ้าเข้ามาเพิ่นว่าเซากึ่มก็เลยมาอัปเดตเบิ่งเถอะมีผู้ใหญ่อีตนเจ้าเนาะอาจจะบ่ตรงกับชีวิตเพิ่นโอ้ผู้นี้เป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ตายตั้งแต่น้อยเถิดโดนใจถึกใจถึกดวงวาสนาชะตาส่งหากันก็มาซอยเจ้าก็มีเว้าบ่ได้เนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงวาสนาเซากึ่มก็บ่ตักสิว่าเฮาได้แต่ถ่ายทอดสิ่งดีๆออกไปให้เพิ่นเบิ่งถ้าเพิ่นอีตนสงสารบุญเฮาก็ได้แม่นมีแต่เฮาก็สู้ๆต่อไปเนาะบ่ท้อถอยกับชีวิตเฮ็ดดีต่อไปมื้อหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าคนอื่นเห็นเพิ่นก็สิ่งดีๆก็เข้ามาหาเฮาเองเฮาคิดดีทําดีเว้าดีสิ่งดีๆก็เข้ามาเนาะเอ้ยโดยแม่นอยู่เป็นกําลังใจให้น้องหน้าสู้ๆเด้อถ้าผู้ใหญ่ใจดีสนใจอยากช่วยเหลือน้องเอ้ยก็สิติดต่อมาหาเอ้ยก็สิซอยเว้าใน FC อยู่ว่าผู้นี้หันดุมันขยันเพียรน่ะช่วยเหลือเฮาก็สิซอยเว้ากับ FC ให้ถ้าเกิด FC ซอยมา50เหรียญ100เหรียญก็เป็นบุญเจ้าเนาะมาร่วมกันไว้เนาะเดี๋ยวมาร่วมกันไว้เผื่อมันได้รู้จักครั้งนึงเนาะโอเคพี่น้องไอ้คลิปนี้ก็สิประมาณนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องเสากึ่มใจสว่างเลยพี่น้องเพื่อเฮาจะมีกําลังใจสู้ต่อไปเนาะกับน้องหน้าด้วยนะสู้ๆน้องเด้อโดยลาพ่อแม่พี่น้อง FC ไปเลยเนาะสบายดีโดยพี่น้องเสากึ่มก็สิได้ไปก่อนสิไปหาน้องอ้อมต่อเลยเนาะเฮากับคลิปนี้ก็บ่ยังหลายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจเสากึ่มเด้อเสากึ่มก็สิจบคลิปไปก่อนบ๊ายบาย